ผมดุยพงศุขนะครับวันนี้มาแบร์ไตสิ่งใหม่ล่าสุดเลย Oppo Find X3 Pro 5G มือถือที่เพิ่งจะ Global Launch กันเมื่อค่ำวานนี้เองนะครับและเช้าวันนี้เราแรกสัมผัสพร้อมกันนี่คืองาน Hands On ที่ Oppo ตั้งใจจะให้คุณผู้ชมเห็นก่อนในแบร์ไตเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับกับการรอคอยการเปิดตัวมือถือเรือธงแฟลกชิปจาก Oppo จริงๆช่วงนี้ของปีนะครับเราจับจ้องไปที่การเปิดตัวเรือธงของ Oppo อยู่แล้ว Find X Series จะมาในเวลานี้ของปีในทุกๆครั้งนะครับครั้งก่อนปีก่อนก็จำกันได้ดีนะ Find X2 ใช่ไหมครั้งนี้เป็น Find X3 Pro 5G ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกสัมผัสดีมากๆเพราะว่า Oppo รีดน้ำหนักลงแล้วปกติมือถือ 5G ที่ออกมาใหม่ถ้าเป็นเรือธงนะครับเราเจอน้ำหนักเกิน200กรัมทั้งสิ้นแต่ครั้งนี้อยู่ในน้ำหนักที่พอดีมือเลยครับ193กรัมนะครับโดยความหนาไม่เยอะด้วย 8.26 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรื่องของคอนเซปต์ครั้งนี้ Oppo เนี่ยชูในงาน Global Launch เลย Awaken Color คำนี้แปลไทยให้ดีไหมการตื่นรู้ของสีสันโอ้โหขนาดนั้นนี่คือสมาร์ทโฟนพันล้านสีนะครับทั้งกล้องและทั้งหน้าจอครับโอ้โหเป็นการทำงานของการประมวลผลแบบ10บิตสีนะครับซึ่งปกติเดิมเราเจอ8บิตมาก่อนนั่นแค่ 16.7 ล้านสีพอขยับมาอีก2เข้าสู่ตัวคูณออกมาเป็นพันล้านสีฉะนั้นเจอความอิ่มแน่นของสีที่ควบแน่นกันมาอย่างดีแสดงผลได้อย่างอลังการด้วยระบบ refresh rate ที่ใช้คำว่า120 Hz คือจอนุ่มมากๆ Oppo ออกแบบสิ่งนี้นะครับโดยการเรียกว่า10บิตFull Pad Color Engine สีมาสด10บิตแน่นอนส่วนด้านหลังนะครับอยากให้ดูดีไซน์ตัวนี้เลยนะครับว่าการสร้างดีไซน์ที่เรียกว่าโค้งรับกล้องเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะครับที่ดีไซน์ฝาหลังมารับความนูนขึ้นของกล้องด้วยโอ้โหดูดีมาก Oppo ใช้กว่า100ขั้นตอนในการที่จะสร้างความนูนโค้งนี้มารับนะครับมีกระบวนการที่กว่าจะสร้างฝาหลังแต่ละชิ้นขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า40ชั่วโมงโอ้โหสีนี้ที่อยู่บนมือผมเรียกว่าบลูก็คือสีน้ำเงินแบบด้านพื้นที่ตรงนี้คือด้านโลโก้ Oppo คือเงาแล้วก็ส่วนของกล้องคือglossy นะครับก็คือแบบเงาซึ่งก็สวยงามมากๆล่ะในขณะที่สีดำนี่ gloss black นะครับก็คือดำเงาสวยมากๆเลยทีเดียวเอาละเรามาพูดกันในเรื่องสีให้ชัดๆจัดๆกันไปเลยครับสีสันที่ถูกพรีเซนต์ออกมานะครับผ่านความเป็น10บิตนี้นะครับโอ้โหงามสวยมากนะครับสวยมากๆจอนี่ความสว่าง 1,300 นิตโอ้ยไม่นิตแล้วมั้งออกไปสู้แดดข้างนอกได้สบายเลยนะครับในขณะที่ไซส์จอก็ให้วัดมุมทะแยงมาที่ 6.7 นิ้วนะก็เป็นจอที่ค่อนข้างใหญ่เต็มตาพอสมควรนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับเป็นกล้องเจาะรูนะครับอยู่มุมซ้ายบนนะในขณะที่มุมมองของผู้ที่มองสีได้ไม่ถนัดนักนี่ผมจะให้ดูหน้านี้ Oppo มีความใส่ใจมากก็เลยออกสิ่งที่เรียกว่า Color Vision Enhancement เวลาที่คุณเห็นสีเนี่ยคุณมองปกติคุณมองได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้คำว่ามีความบกพร่องในการมองสีคุณมาเทสตรงนี้ได้ครับคุณกด Personalize และเข้าสู่ Color Vision Test นะครับ Oppo จะเซตจอนี้ให้เข้ากับความสามารถในการอ่านสีของตาคุณโอ้โหใครที่อาจจะไม่ได้ถนัดนักในการมองสีก็สามารถที่จะมีจอที่เหมาะกับตัวของคุณเองได้ด้วยจอนี้รองรับ HDR 10 Plus ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเรามาลองเพลย์ภาพหนังสักเรื่องเลยนี่ HDR จะเห็นรายละเอียดในมืดนะครับแล้วก็ที่สำคัญฉากฟ้าต่างๆเห็นเมฆเป็นเมฆเป็นก้อนนะครับเป็นลำสวยงามนะครับถึงเวลามาดูพันล้านสีของกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับกล้องทั้งหมดนี้นับได้1 2 3 4ตัวนะครับในไซส์ที่ไม่เหมือนกันเลย2คู่นี้ใหญ่เท่ากันอันนี้ก็คือ50ล้านพิกเซลตัวบนจัดไปอัลตร้าไวด์กว้างพิเศษ110องศาตัวล่างอันนี้คือกล้องหลักแต่ยังเป็นไวด์เหมือนกันนะครับที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องที่คุณเห็นแสงนี้อันนี้ก็เรียกว่า Ring Flash นี่ครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะซื้อมือถือแล้วได้กล้องจุลทรรศน์แถมกล้องไมโครเลนส์ของ Oppo จัดโหมดไมโครสโคปมาโอ้โหตอนนี้แฟลชลิงทำงานแล้วนะครับแต่ไม่กดเปิดโหมดนี้มันไม่มีไฟให้เปลืองนะอ่ะมาลองดูภาพเลยนี่คุณผู้ชมคุณต้องเข้าไปนี่ว่าแทบจะติดได้เลยนะครับคือมันยิ่งกว่ามาโครอ่ะโอ้โหผมประทับใจมากเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นอีกมิติใหม่นึงของวิธีคิดของผู้ผลิตกล้องมือถือนะครับส่วนกล้องเล็กจิ๋วสุดนี้คือกล้องเทเลโฟโต้คือเลนส์ซูมครั้งนี้เป็นไฮบริดซูม5เท่ามาดูโหมดโปรเฟชชั่นอลกันหน่อยนะครับ Expert หรือปุ่ม Pro นี้นะครับเมื่อคุณใส่เข้าไปนี่คุณจะเห็นเลยว่าถ่ายได้ทั้งไฟล์ RAW ไฟล์ RAW ก็เป็นไฟล์ที่ช่างภาพช
อบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี RAW Plus แน่นอนละ RAW Plus เหนือกว่า RAW ธรรมดานะครับเอาละครับจากการถ่ายภาพนิ่งแบบหมดโปรแล้ว Expert เลยนะเรามาลองดูการถ่ายวิดีโอแบบโปรบ้างคุณเลือกนี่ฮะ Log ไฟล์ Log เนี่ยคือไฟล์ที่สามารถที่จะไปเกลี่ยสีใหม่ถือเป็นไฟล์ชั้นดีคุณปรับแบบ HDR ก็ได้ HDR นี่ชัดแน่นอนอันนี้ไม่ต้องไปเกลี่ยสีเลยเดี๋ยวนี้มือถือทำได้หมดแล้วนี่กันสั่นนี่ก็มีมากันสั่นบน HDR ก็ได้ด้วยนี่จัดไปนี่กันสั่นแน่นอนว่านี่คือเรือธง Oppo ต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดของ Qualcomm Snapdragon นะครับ888ล่าสุดนี้มาเลยเร็วฟูดฟาสที่สุดในปัตตภี RAM ให้มา12 GB ตัว ROM หน่วยความจำทั้งเครื่อง256 GB นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องชาร์จแรงไปด้วย Oppo จัดให้นะครับเรื่องการชาร์จด้วยสายคือ65วัตต์SuperVOOC 2.0 อันนี้คุณอาจไม่แปลกใจเพราะคุณเคยได้ยินสเปคนี้แล้วแต่ล่าสุดวันนี้กับเรือธงใหม่ Oppo จัดสิ่งที่เรียกว่าเป็น Wireless Charge หรือชาร์จไร้สายในชื่อ30วัตต์ AirVOOC Wireless Flat Charge 0ถึง100นะครับเอาแบบเคลียร์หมดเครื่องเลยนะครับ80นาทีเต็มน่าประทับใจเพราะปกติ Wireless เนี่ยชาร์จอย่างเก่งก็10วัตต์ใช่ไหมครับแต่นี้เจอ30วัตต์ก็ไปเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมากเลยครับทั้งหมดนี้แน่ถ้าจะให้ผมอธิบายรีวิวอย่างเต็มรูปแบบต้องรออดใจหน่อยเพราะวันนี้มาสัมผัสแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีราคาเปิดตัวครับอ้าวแต่รีวิวที่ดีต้องมีราคานี่ฉะนั้นแบร์ไตขอเดาว่า Oppo Find X3 Pro 5G เรือธงใหม่จาก Oppo ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนพันล้านสีอยู่ที่ราคาไม่น่าเกิน 35,000 ครับโอ้โหผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่รักกันจริงคุณคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปนี้อันนี้เขาเรียกว่า Buy Booking ไม่ใช่ Pre Order เพราะว่าไม่รู้ราคาถ้ารักกันจริงก็กดจองไปก่อน Oppo Thailand ก็จัดหนักจัดเต็มด้วยของแถมที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ตัดสินใจได้เลยโดยไม่ต้องสงสัยอื่นนะครับวันนี้ผมเองจะกดจองด้วยเพราะว่านี่คือ Oppo Find X3 Pro 5G มือถือที่รอคอยกันมานานนะครับในที่สุดก็เกิดขึ้นกับระดับ1,000 ล้านสีครับ